จะเด็ดผนึกแกนนำพท.ท้องถิ่นหาเสียงโค้งสุดท้ายลั่นคล้องประสานงานทุกฝ่ายการเมืองวันที่14กันยายน2567 14:01 น.มู่จะเด็ดหาเสียงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกจับมือแกนนำพรรคท้องถิ่นขึ้นรถแห่รอบเมืองย้ำพร้อมทำงานทันทีประสานได้ทั้งรัฐบาลท้องถิ่นเมื่อวันที่14กันยายน2567ที่ใจพิษณุโลกนายจเดชจันทราหรือบู้ผู้สมัครส.ส.พิษณุโลกเขต1พรรคเพื่อไทยพท.เบอร์2ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีแกนนำพรรคเพื่อไทยนำโดยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์อดีตร.ม.ว.ท่องเที่ยวและกีฬานางพรรณสิริกุลนาถสิริส.ส.สุโขทัยนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อนางสาวตรีชดาศรีทาดาโฆษกกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงมีแกนนำท้องถิ่นนำโดยนายมนชัยวิวัฒนาถนายกอบจ.พิษณุโลกนางเปรมฤดีชามภูนศนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกนายพิษณุพงษ์เกียรติดำรงกุลนายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ร่วมลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงด้วยโดยบรรยากาศการหาเสียงวันสุดท้ายนายจเดชพร้อมด้วยแกนนำได้ขึ้นรถแห่รอบเมืองพิษณุโลกเริ่มจากสวนชมน่านขับไปชุมชนต่างๆในเมืองพิษณุโลกซึ่งระหว่างขบวนผ่านชุมชนมีพี่น้องประชาชนออกมายืนรอพร้อมโบกธงสีแดงเพื่อเป็นสัญลักษณ์สนับสนุนนายจเดชเป็นจำนวนมากทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนายจเดชกล่าวว่าตนพร้อมที่จะเข้าไปทำงานประสานกับรัฐบาลในทันทีซึ่งจะทำให้ปัญหาต่างๆของพี่น้องชาวพิษณุโลกได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยวันนี้มีทั้งแกนนำพรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลและแกนนำท้องถิ่นซึ่งทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าตนพร้อมประสานกับทั้งรัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ปัญหาของพี่น้องชาวพิษณุโลกได้รับการแก้ไขและพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นผมจึงขอใช้โอกาสนี้เสนอตัวเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเข้าไปประสานกับทุกฝ่ายและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิเพื่อกำหนดทิศทางพิษณุโลกด้วยนายจเดชกล่าวด้านนายมนชัยกล่าวว่าในฐานะตนดูแลท้องถิ่นขอยืนยันว่าพร้อมประสานงานกับนายจเดชอย่างเต็มที่เพราะที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าตนบริหารพิษณุโลกแต่เขตหนึ่งไม่มีการประสานงานกับตนเลยจึงอาจทำให้การแก้ปัญหารวมถึงการพัฒนาไม่ได้อย่างเต็มที่วันนี้ตนจึงออกมายืนยันว่าพร้อมสนับสนุนและประสานงานกับนายจเดชเพื่อพัฒนาพิษณุโลกให้กลายเป็นเมืองหลักสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นด้านนนท์ ส.ตรีชดากล่าวว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทั้งดิจิทัลวอลเล็ตโครงการ30บาทรักษาทุกที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอีกหลายโครงการที่จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนได้ดังนั้นวันนี้พี่น้องชาวพิษณุโลกต้องเลือกผู้แทนฝั่งรัฐบาลคือมู่จะเด็ดเบอร์สองเพื่อจะได้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนหลังเขตนี้ไม่มีผู้แทนเป็นฝั่งรัฐบาลมานานอาจทำให้เสียโอกาสแต่วันนี้โอกาสมาถึงแล้วและรัฐบาลก็พร้อมเดินหน้าอย่างเต็มที่บีจีอดเฮแม้นำก่อนโดนหนองบัวไล่ตีเสมอแบ่งแต้มศึกไทยลีกกีฬาวันที่14กันยายน2567 22:15 น.การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเกมที่6ของฤดูกาลประจำวันที่14กันยายนบีจีปทุมยูไนเต็ดทีมอันดับ4เปิดสนามบีจีสเตเดียมรับการมาเยือนของ
พญาไก่ชนหนองบัวพิชยา FC ทีมอันดับ12เกมในครึ่งแรกเป็นทางที่ดูจะครองเกมได้มากกว่าและมีโอกาสลุ้นทำประตูอยู่หลายครั้งแต่ยังไม่เฉียบคมจนสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ครึ่งแรกจบแบบเสมอกันอยู่0-0เริ่มครึ่งหลังมาเพียง4นาทีคราวนี้เป็นแฟนบอลเจ้าถิ่นที่ได้เฮหลังจากฝีเท้าของมุ้ยธีรสินแดงดาในนาทีที่49ยังคงเป็นเจ้าถิ่นที่ครองบอลได้มากกว่าแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่ผ่านเกมรับของหนองบัวพิชยะจนกระทั่งนาทีที่70เป็นทีมเยือนที่ได้เฮบ้างโดยได้ประตูจากการเข้าซ้ำของวีรยุทธ์ศรีวิชัยซึ่งหลังจากผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วตัดสินให้ลูกดังกล่าวเป็นประตูตีเสมอของหนองบัวพิชยะหลังจากนั้นไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้จบเกม BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับหนองบัวพิชยา FC 1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโดย BG มีเพิ่มเป็น10คะแนนจาก6นัดรั้งในอันดับ4ส่วนหนองบัวพิชยะมี6คะแนนอยู่ในอันดับ9ของตาราง บทบรรณาธิการแจก 10,000 เฟซแรกประเด็นร้อนวันที่14กันยายน2567 17:49 นเป็นอันว่ารัฐบาลจะเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นได้หลังริเริ่มมาตั้งรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินแจกเป็นดิจิทัลวอลเล็ตใส่ลงไปในกระเป๋าสตางค์ประชาชนเป้าหมาย45ล้านคนทั่วประเทศโครงการนี้ไม่ราบรื่นนักเพราะต้องฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายจากเดิมที่จะเริ่มตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ก็ต้องเลื่อนออกมาเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีแต่ก็มีอันต้องสะดุดอีกเพราะนายกรัฐมนตรีถูกวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อนสอแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าจะสานต่อโครงการนี้ให้เป็นจริงโดยจะดำเนินการควบคู่กับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆอีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันอย่างมั่นเหมาะต่อที่ประชุมก็เป็นอันว่าการแจกเงิน 10,000 บาทเพื่อให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นจริงแน่นอนแล้วกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทเฟสแรกจะจ่ายให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวนทั้งสิ้น 14.5 ล้านคนแบ่งเป็นผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการเริ่มโอนตั้งแต่วันที่ 25-30 กันยายนนี้ทั้งนี้จะทยอยโอนผ่านพร้อมเพย์ที่เชื่อมเลขบัตรประชาชนโดยจัดกลุ่มการโอนเงินแต่ละวันให้ผู้ได้รับสิทธิเพื่อไม่ให้กระทบการจ่ายเงินเดือนและอื่นๆเฉลี่ยแล้วจะจ่ายได้วันละ 4-5 ล้านคนโดยมีไทม์ไลน์ดังนี้วันที่25กันยายนกรมบัญชีกลางโอนเข้าบัญชีผู้พิการจำนวน 2.1 ล้านคนและผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน0วันที่26กันยายนผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน1 2 3วันที่27กันยายนผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน4 5 67วันที่30กันยายนผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขหลังบัตรประชาชน8 9คาดว่าเงินจำนวน 145,000 ล้านบาทในเฟสแรกจะทำให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนทันทีไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทมีผลต่อดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและผู้บริโภคช่วยกระตุกเศรษฐกิจทำให้ตัวเลข GDP ทั้งปีโตได้จากนี้ไปอาจจะได้เห็นการปรับตัวของบรรดาห้างร้านและสรรพสินค้าต่างๆเพื่อรองรับและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้จ่ายในรูปแบบต่างๆตามมาอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามการแจกเงินสดในลักษณะนี้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้บางส่วนแม้จะไม่แม่นยำเท่ากับดิจิทัลวอลเล็ตที่มีบริบทรัดกุมดังที่รัฐบาลเล็งให้เห็นผลตั้งแต่เริ่มคิดโครงการนี้แต่เชื่อว่าในอนาคตเมื่อประเทศไทยก้าวสู่โลกดิจิทัลและระบบไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ
ลุ่มเป้าหมายอีก30ล้านคนที่ลงทะเบียนไว้จะเป็นข้อมูลที่รัฐนำมาใช้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แม่นยำได้จริง